สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุธที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นีคือฟ้าสีทองของพวกอากตันยูเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าถ้อยคำโฆษณาชวนเชื่อประการหนึ่งของ พวกที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบหนึ่งไปเป็นระบอบหนึ่งที่พวกเพอ้อฝันต้องการเนี่ยคือคำว่าฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินคนพวกนี้เนี่ยนะครับชอบอ้างประชาชนตลอดเวลาครับเพราะการอ้างประชาชนมันคือการอ้างแบบทิมส่งไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครระบุได้ชัดเจนแน่นอนว่าประชาชนเนี่ยคือใคร แล้วประชาชนที่แอบอ้างกันบ่อยๆเนี่ยมีตัวตนอยู่หรือไม่แต่คำว่าประชาชนมันคือถ้อยคำที่ช่วยให้ผู้โฆษณาชวนเชื่อดูดีนะครับในสายตาของคนที่รู้ไม่เท่าทันกลโกงของนักชวนเชื่อระดับชาติและก็ระดับสากลถามว่าทำไมล่ะครับทำไมการจะให้ประชาชนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยทำไมถึงต้องรอให้ฟ้าสีทองก่อนทาไมครับแล้วเมื่อรดฟ้ามันจะเป็นสีทองล่ะครับ ้วฟ้าสีทองเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าล่ะครับแล้วฟ้าสีอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคอะไรเลยครับกับการเป็นใหญ่ของประชาชนเนี่ยดังนั้นคําชวนเชื่อเรื่องฟ้าสีทองจะเป็นคำโกหกจากปากของนักการเมืองจะพวกชวนเชื่อที่จงใจจะประดิษฐ์ปั้นแต่งคํานี้ขึ้นมาเพื่อล่อลวงให้คนที่คิดไม่ทันเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าหลงเพอแล้วก็ฝันหวานว่าวันหนึ่งประชาชนจะเป็นใหญ่อันที่จริงเนี่ย ในประวัติศาสตร์ของโลกเราเราก็เห็นกันมาแล้วนะครับว่าประชาชนเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจริงๆแต่ถามว่าใครเอารัดเอาเปรียบประชาชนใครครับกษัตริย์คือผู้เอาเปรียบและครับรีดนาทาเด้นประชาชนจริงๆเหรอครับแล้วคนกลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบไม่เคยกดขี่ข่มเหงรีรดนาทาเด้นประชาชนเลยอย่างนั้นเหรอครับกษัตริย์ทุกพระองค์บนโลกใบน,นี้จะต้องรีดนาทาวเด้นประชาชนจริงๆเหรอครับแล้วทาไม ทำไมเราถึงได้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีกษัตริย์ที่ทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจริงจังๆมาโดยตลอดนอกจากเราเห็นชัดว่ากษัตริย์ทรงช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้เห็นอีกว่าบนโลกใบนี้เนี่ยกลับมีนักการเมืองจําพวกที่เป็นทรราชได้กระทําการรีดนาทาเร้นกดขี่ข่มเหงประชาชนอยู่ตลอดเวลาสองสมวันมานี้เนี่ยคนไทยได้เห็นภาพความไร้ปัญญา จากคนที่พยายามจะเป็นนักการเมืองบางคนโดยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กระสันจะเป็นนักการเมืองรายหนึ่งแสดงอาการราวกับเป็นคนเสียสติโดยแสดงอาการเสียสติออกมาด้วยการสื่อสารผ่านเครื่องโทรศัพท์ไปยังคนคนหนึ่งที่เคยอยู่ในคณะราษฎรในอดีตแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจดีว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยไม่มีการต่อสายสัญญาณใดๆทั้งสิ้นผู้หญิงที่หลายคน เข้าใจว่าหน้าจะมีปัญหาด้านสติปัญญาเนี่ยเธอพลามกับโทรศัพท์ราวกับว่าคนที่ตายไปแล้วคนนั้นเขาจะสามารถตอบโต้กับเธอได้แต่ที่แสนจะอุบาทยิ่งกว่านี่นะครับคือเธอใช้สรรพนามเรียกคนที่เธอเพ้อถึงเรียกเขาว่าคุณพี่ซึ่งหลายคนได้เห็นภาพความเพ้อของนางแล้วเนี่ยก็อดสมเพศนางไม่ได้นะครับนางเรียกคนที่นางเพ้อถึงว่าคุณพี่แล้วก็บอกว่าความฝันของคุณพี่เนี่ย ใกล้จะบรรลุความจริงแล้วรออีกมิชา้ามินานฝันของคุณพี่จะเป็นความจริงประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วคุณพี่ขาอันที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าคุณพี่ที่ตายไปแล้วนั้นเกิดโง่แล้วก็หลงเชื่อลมปากของนางรายนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆน,นะครับว่าคุณพี่ก็คงจะไม่ได้มีระดับของสติปัญญาผิดแผกไปจากคุณน้องที่แสดงอาการจีบปากจีบคอเล่นละครลวงโลก ื่อแสดงการสนทนาอย่างออกรถออกชาติกับคุณพี่หรือพูดกระตรงๆเ่ยนะครับก็คือคุณพี่เนี่ยน่าจะโง่เข่าไม่แตกต่างไปจากคุณน้องนางนี้เลยนะครับคุณพี่ขาคุณพี่ได้เห็นหรือไม่คะว่าเมื่อฟ้าจะเป็นสีทองแล้วเนี่ยคนไทยจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มของนางผู้มีอาการบราวกับคนเสียสติเนี่ยได้บังเกิดอาการสมองล่องล,อ,งลอยสมองฝอ สามารถแสดงบทคนบ้าให้ปรากฏต่อสาธารณชนได้ราวกับเป็นคนเสียสติคุณพี่ขาถามจริงๆคุณพี่คุยกับคนที่เสียจริตรู้เรื่องหรอคะหรือว่าคุณพี่เองก็เสียจริตด,ด้วยเช่นกันเสียจริตเพราะว่าคุณพี่เนี่ยทรยศหักหลังพระมหากษัตริย์ที่ทรงชุบเลี้ยงคุณพี่ให้ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่เมืองฝรั่งมังคาแต่คุณพี่กลับเป็นพวกทรรลักษ์อักตันยุตา คุณพี่เป็นพวกที่เลี้ยงแล้วเสียเข้าสุขอุตสาหชุบเลี้ยงให้ได้ดีแล้วยังแว้งกัดผู้มีพระคุณนับได้ว่าชาติชั่วและอักตันอยู่สิ้นดีและสุดท้ายคุณพี่ก็พบจุดจบยังไงล่ะคะคุณพี่ขา